ี้เราอยู่ช่วงลำตะคองถ่ายคลิปไว้ข้างล่างช่วงลำตะคองข้างบนถนนมอเตอร์เวย์ทางเดียวช่วงนี้มันขึ้นเนินจะลงเนินขึ้นเนินช่วงลำตะคองตอนนั้นอ๋อเปิดให้ใช้ทดลองใช้ช่วงวันช่วงไงอะไรพ่อหรือวันปีใหม่เนอะสงการสงการไม่ได้ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้หาที่ลงไม่ได้ติดยาวเป็น10กิโลเลยแต่วิวแถวนี้น่าจะสวยอ่ะอันนี้วิวสวยตอนนี้ช่วงนี้ลำตะคองนะขวามือที่เป็นครับลำตะคองเนี่ยทำดินสไลด์ต้องทำอย่างเงี้ยไปถึง20-30ล้านได้ผลไหมที่ว่าเขาใหญ่เที่ยงลูกไหนรู้ไหมข้างบนข้างบนนี่เขาใหญ่เที่ยงข้างบนไอ้กังหันลมเลยครับนี่ไงไม่มีปัญหาพอที่เป็นกังหันนั่นแหละครับเขาใหญ่เนี่ยถ้าแต่ยังเป็นลูกๆอยู่ลูกเดียวตั้งครับ
อนมันเป็นร่องเล็กอยู่ในเมื่อก่อนรถติดมากสมัยเมื่อก่อนมันเป็น2เลนจาก2เลนก็เป็น4เลนมันยังติดอยู่ดีตอนนี้มันเป็นทางด่วนยังไม่ได้ใช้คือข้างบนที่เราเห็นเป็นทางด่วนสวยใช่ไหมแต่ดีอย่างคือแบบรถวิ่งข้างล่างก็ไม่ร้อนนี่ไม่ร้อนฝนตกรถฝนตกก็วิ่งได้แบบไม่อันตรายก็เหมือนทำหลังคาวิ่งเห็นในกระโมงไงแต่ว่าก็ลงทุนเยอะไปหน่อยตอนนี้มันได้เปิดใช้ตลอดเส้นรถไฟมันประมาณเกือบ400จากกรุงเทพมาโคราชนะครับพอค่ารถพอค่ารถทัวร์สมัยก่อนถ้าผ่านทางนะครับผ่านทางใช่